มานะครับคลิปที่3แบบเกินเที่ยงคืนครับผมเราจะบอกว่าวันที่9ได้มั้ยเอาวันที่9แล้วกันถือว่าเป็นวันที่9 มันเลยเที่ยงคืนมาแล้วนี่ครับจิน SP 03นะครับนี่ออกมา2ขีดขีด1รีวิวไปแล้วนะเรามาขีด2มิเตอร์ทั้งหลายดูกันช่วงนี้เราก็จะบอกเลยนะครับว่าพี่ไลฟ์ผ่าน Shopee นะครับลด 50% นะครับซื้อตอนไลฟ์ทุกๆ3ทุ่มถึง5ทุ่มทุกวันนะครับถึงสิ้นเดือนนี้เอาละเรามาดูว่าเราดูชื่อชุดก่อนนะนี่ชิน SP03 หรือว่า S-SP03 ขีด 2อันนี้เสียงพี่ขอโทษพี่เสียงแห้งมากเลยเอาลืมใส่ไมค์ไม่เป็นไรอ้าวมี52ใบนะครับนี่ครับผมจะบอกเลยว่ามันโดยมากมันจะมีแบบระบายใช่ไหมเนี่ยมีซ้ำนุ๊กนี่ตามนี้เลยใช่ไหมนุ๊กตามนี้เลยนะเคลียร์ป่ะกลับบ้านได้แล้วมึงนุ๊กเดี๋ยวแค่คิดหนึ่งที่มีชาร์โดดากอนที่ซ้ำกัน3แบบเราจะวางเละหน่อยเพราะว่าจะมองยากเปล่าวะเราเดี๋ยวแล้วพอเราวางกองก่อนนี่หลังจากเราเรียงระเบียบละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นุ๊กก็จะมาจัดหยิบจึ๊บคนที่ผิดก็คือไอ้นุ๊กครับที่ส่งผิดไม่นุ๊กไอ้บอลนะสองคนมาเรามาดูตัวแรกก่อนเอาที่มาเอามาเป็นหน้ากล่องเป็นฟอยล์นะครับเราเดี๋ยวเรามาดูฟอยล์ก่อนเมื่อกี้ไม่ได้ดูดากอนเมื่อกี้ไลฟ์ผ่าน Shopee ด้วยก็เลยไม่ได้ลืมมันเลยว่าเราจะให้ดูฟอยล์รีบีเนี่ยย่อมาจากรีไวล์บัดดี้นะเรียกรีบีก็ได้สั้นๆดิมาการ์ดใบนี้สามารถใช้ได้ทุกแฟกถ้าเป็นบัดดี้เราสามารถใช้การ์ดเผ่าดากอสจากทุกเวอร์ได้คอคอสจ่าย2เกตและนำใบบุญสุดจากกองเข้าสู่ช่องเอ้ยไม่ใช่เข้าสู่ช่องเข้าสู่โซการ์ดนี้ความสามารถแรกเคาน์เตอร์แอคทีฟในเทิร์นเราคอการ์ดใบนี้จากโซของดากอสโดยจ่ายคอคอสความสามารถที่2เคาน์เตอร์แอคทีฟ3 G EVO ในระหว่างแอทแทคเฟสของทั้ง2ฝ่ายคอมอนสเตอร์ที่เป็นทั้งดากอสและเผ่ามังกรเทพในใบเดียวกันอยากในมือหรือดรอปเราไม่เกิน1ใบวางทับกันนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอส DGO เนี่ยใช้ได้เทิร์นละครั้งและความพิเศษของตัวนี้ก็คือตัวเก่าอ่ะที่มันไม่ใช่รีบีอ่ะมันจะคอได้แค่จากมือแต่ตัวนี้คอจากดรอปได้อ่าดรอปดรอปเลยมูฟโคตรเก่งเลยว่ะเขาตัวแข็งเอาแล้วมึงตัวนี้สุดยอดเลยก็ไอชุดเนี่ยจะเป็นรีบีเป็นมอนเตอร์เป็นรีบีที่จะเสริมแบบว่าเฮ้ยแพนด้าซ้ำนี่โอ้แพนด้าซ้ำใช่ไหมบอลใช่แพนด้าซ้ำแพนด้าซ้ำนะคินหนึ่งก็มีเออเนี่ยตัวนี้ซ้ำใช่ใช่ให้ดูที่ไซส์เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยป่ะไซส์เดียวกันไซส์สองอันเดียวกันนะใช่คิดหนึ่งมีนะคิดหนึ่งต่อไปต่อไปครับอันนี้ตัวนี้เราก็เบิ้ลได้เดบอนอัมเมอร์ไนท์เซอร์บรัสลีบีคอคอสจ่ายหนึ่งเกตและนำใบบรรสุดจากกล่องเข้าสู่โซ่การนี้ความสามารถแรกหากสวมใส่อาวุธไซส์ของการนี้เบอร์สามลดลงสองแอคทีฟนำมอนเตอร์ใบอื่นเบอร์สามเราหนึ่งใบของเราเข้าสู่โซ่ของการนี้หรืออาวุธบนสามเราเคาน์เตอร์ความสามารถที่3ฟูลไฟเยอร์ในระหว่างแอทแทคเฟสของทั้ง2ฝ่ายเลือกการ์ดบนสามคู่แข่ง1ใบสามารถถอดโซ่ของการนี้1ใบถ้าทำถอดโซ่ของการ์ดที่เลือก1ใบและทำลายการนั้นเราได้รับพลังชีวิต3หน่วยมีมูฟเดอะไวท์แท็กแล้วก็โซการ์ดก็ระเบิดโซก่อนทำลายหรือว่าระเบิดโซไปแล้วถ้ามีโซเยอะก็จะได้โซมาตั้ง2ใบสองใบนี่แหละบอลทำปกใกล้เสร็จยังช้าบอลตีหนึ่งทีเด็ดที่น้องๆชอบมาเลยทหารจากกลซีรามานดาโกเรมลีบีคอคอสจ่าย1เกตนำใบมุสุดจากกองเข้าสู่โซการนี้ความสามารถแรกหากเรามีการ์ดที่มีคริติคอล4หน่วยหรือมากกว่าอยู่ในสนามไซส์ของการนี้บนสนามลดลง2ความสามารถต่อมาดูเอลโกเรมทุกใบในสนามเราไม่ถูกเลสและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งแล้วก็โอเวอร์คิวในระหว่างเทิร์นของเราจ่าย1เกตจนจบเทิร์นนี้มอนสเตอร์ทุกใบบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวก 20,000 และคริติคอลบวก2มีมูฟrelated double attack แล้วก็โซกาก็มันเหมือนกันนะถ้าไม่โดนเฟิร์สก่อนนะก็ดิกมันนี่แหละเฟิร์สเขาได้เด็กอ๋อเด็กนี้ได้ใช่ไหมได้พี่เห็นแม่งเฟิร์สกันอ๋อนี่ตกลงตีนี้ออกมาเฟิร์สเลยเหรอไม่มันก็เฟิร์สตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะอ๋อเหรอไอที่มันโอ้หมัดเคนชิโร่ที่มาคอยเด่นมาเล่นใช่ไหมตัวนี้ใช่ใช่ใช่ตั้งแต่ชุดดีXBT 0อะไรวะ1เฮ้ยหรือ03อ่ะ XBT 03โอ้นั่นมันที่มาคนแรกรุ่นแรกๆเลยที่จะแบบว่าเทิร์นเดียวตายไอเดชน้ำเคนชิโร่มัดเด้าเนื้อเวลาก่อนพอมันขึ้นเนื้อทำท่าต่อยราชันวาลี3เขามิเซเลียลีบีโอมิลอดก็คือความสามารถที่การ์ดใบนี้สามารถใส่ได้ทุกเวอร์แต่จะใส่ได้เพียงแค่ใบเดียวถ้าเกิดไม่ใช่เวอร์หลักของมันอย่างใบนี้เวอร์หลักเป็นดันเจี้ยนเวอร์ความสามารถแรกขอคอร์สก่อนนำเวทมนต์จากดรอปเราไม่เกิน2ใบเข้าสู่โซการนี้และจ่าย2เกต
ความสามารถที่1หากเรามีโอมนิลอร์ดบนสนาม2ใบหรือมากกว่าโอมนิลอร์ดทุกใบใน3เราจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกยกเลิกความสามารถจากการ์ดคู่แข่งจากนั้นหากเรามี3ใบหรือมากกว่าโอมนิลอร์ดทุกใบได้รับพาวเวอร์บวก 5,000 ดีเฟนซ์บวก 5,000 และก็คริติคอลบวก1เมื่อการนี้ถูกทำลายจั่วการ์ด1ใบแล้วก็มีมูฟทริปเปิ้ลแฮกโซกาไลลิง2โคตรยาวเลยแต่เราสามารถเนี่ยใช่ๆๆมาไหนยูบอกดาบจะไม่ระเบิดระเบ้อไงเออผมก็คิดงั้นบอลดาบหมดมั้ยดาบจำไม่ได้ไม่เป็นไรทำปกไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าแต่ยังพอมีไปดูแม่งโคตรเก่งเลยดาบเนี่ยเก่งเหรออันไหนลองดูสิดาบราชันมารจุติเลวทินลีบีการนี้สามารถใช้เป็นบัดดี้ได้หากการนี้อยู่ในช่องบัดดี้ของเราเราไม่สามารถนำมอนสเตอร์เข้าสู่สนามได้และเราสามารถสวมใส่เทมกี่ใบกันเนี่ยแหละเทคนี้แหละคือสุดยอดผมลืมไปคือจากเมื่อก่อนอะใบเก่าอะมันจะเป็นความสามารถของการ์ดถ้าตัวมันถูกทำลายอาวุธทุกอย่างจะหมดเลยแต่อันนี้เป็นความสามารถที่เกิดในช่องบัดดี้ไม่มีอะไรยกเลิกมันได้แล้วจะไปเอาบัดดี้ออกไงวะไม่ได้ดิใช่ไหมมันก็อยู่ตลอดดิจะอยู่ตลอดชีวิตโอ้ยมันเก่งตรงนี้แหละนี่เทิร์นเดียวตายเหมือนกันนี่เด็กนี้เกิดมาวันเทิร์นคิวเหมือนกันปะแปะวางมีควิคคอร์สหากเราไม่มีมอนสเตอร์อยู่บนสนามทิ้งการ์ดบนมือหนึ่งใบจากใบของเก่าต้องจ่ายเกรดด้วยแม่งจ่ายคอร์สโคตรเยอะเลยของเก่าอันนี้จ่ายแค่ทิ้งมือหนึ่งแล้วก็โอเวอร์คิวในระหว่างเทิร์นของเราทิ้งการ์ดบนมือ1ใบและนำใบมือสุดจากกองการ์ดเรา7ใบลงช่องดรอป7ใบใส่ไอเทมวีรบุรุษกี่ใบก็ได้จากในช่องดรอปของเราโดยไม่ต้องจ่ายอีกเทียบกับใบเก่านะใบเก่าเนี่ยเอาลงดรอปแค่5ใบแล้วใน5ใบเนี้ยหยิบ3ใบมาแปะแต่ของใหม่เนี่ย7ใบแล้วทั้งดรอปเลยกี่ใบก็ได้เท่าไหร่มาแปะรวมพลังดาบนี่เรียกสุสานกระบี่มาแปะเลยนะเว้ยโคตรเก่งเลยนี่มันหนังจีนชัดเลยเนี่ยไอ้ยิวมึงพลาดแล้วมึงดีแต่ว่าเหลือมั้ยเหลือของชาวด้วยมังกรมารแห่งความตาย RC ดาฮาก้าเรบีน่าจะเหลือคอร์สนำการ์ดบนสนาม1ใบลงช่องดรอปและจ่าย3เกตเมื่อการนี้ถูกทำลายนำการ์ดนี้บนสนามเข้าสู่โซของเวนมนบนสนามเราไม่เกิน1ใบและสวมใส่ดาบมารแห่งความตายอควาต้ากราเนฟไม่เกิน1ใบจากบนมือหรือกองการ์ดเราหากค้นหาจากกองการ์ดสอบกองการ์ดความสามารถนี้ถือว่าเป็นความสามารถของมังกรมารแห่งความตาย RC ดาฮาก้าก็คือตัวแรกอะ RC ดาฮาก้าตัวแรกเมื่อไอเทมบน3เราทำการโจมตีที่ไม่ใช่ลิงก์แอทแทคหากการนี้อยู่ในโซของดราก้อนสโลนบัลลังก์มังกรการนั้นจะโจมตีมอนสเตอร์คู่แข่งทั้งหมดและพลังชีวิตคู่แข่งแทนจนจบเทิร์นนั้นไอเทมนั้นได้รับพาวเวอร์บวก 10,000 แล้วก็ทริปเปิ้ลแอทแทคแล้วก็มีควอดเดิลแอทแทคตัวมันเองนะ รู้สึกว่าไอตัวนั้นมันจะตีถ้าไม่ใช่ลิงก์แอทแทคมันจะเคาน์เตอร์ไม่ได้ด้วยมั้งไอดาบมันอ่ะเนาะไม่แน่ใจการเป็นข่าวแล้วลืมมาต่อไปแม่ทัพอัศวินแดนชำระเดมิออสซอสดากอนลีบีคอคอสจ่าย2เกตและนำใบสุดจากกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่โซของการนี้ความสามารถแรกเมื่อมังกรก่อเหล็กใบอื่นบนสนามเราจะถูกทำลายและกำลังจะลงช่องดรอปสามารถนำการนั้นเข้าสู่โซของการนี้ได้ต่อมาเคาน์เตอร์สามารถทำลายมังกรก่อเหล็กบนสนาม1ใบถ้าทำลายเลือกใช้1อย่างจากด้านล่างนี้สแตนการนี้ถ้าสแตนจั่วการ์ด1ใบเป็นความสามารถแรกความสามารถที่2จนจบเทิร์นนี้ความเสียหายที่เราได้รับจะลดลง1หน่วย อันนี้น่าจะลดทั้งเทิร์นเพราะบอกว่าในเทิร์นนี้ไงลดทั้งเทิร์น1กินสัก3ตัวก็ลดทั้งเทิร์น3สบายเลยสบายเลยต้องคี4ตีเข้า1 มาต่อไปนี่ตัวฮอตอบิเกลตัวที่ขายดีมากอบิเกลมังกรมรณะทมิฬอบิเกลลีบีคอคอสจ่าย1เกตหากเรามีมังกรดำเซตอยู่ในสนามไซส์ของการนี้ลดลง1เหลือ0ความสามารถต่อมาเคาน์เตอร์สายลมแห่งบาปจ่ายไลท์2หน่วยถ้าจ่ายทำลายมังกรดำบนสนาม1ใบหรือการ์ดบนสนามคู่แข่ง1ใบถ้าทำลายจั่วการ์ด1ใบและทิ้งใบบนสุดจากกองการ์ดคู่แข่งไม่เกิน3ใบความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นแล้วก็มีดับเบิ้ลแท็กเอาเป็นสายงูกองสบายเลยเนี่ยมันเก่งขึ้นเลยนะเก่งเสียดายอย่างเดียวเด็กมันหายากแค่นั้นใช่มั้ยใช่แค่นั้นแล้วถ้าใครมีแล้วก็ต้องเติมดิต่อไปเป็นมังกรผลึกแท้ของอัตโตรวยโคตรเก่งเอาล่ะอันไหนว่ามันดิคอคอสจ่าย3เกตนำใบมือสุดจากกองเรา2ใบเข้าสู่โซการนี้ความสามารถแรกหากการนี้อยู่บนช่องกลางของเราหรืออยู่ในโซของปีซึมดากอนการ์ดทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกทำลายและพลังชีวิตเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากความสามารถการ์ดคู่แข่งการ์ดทุกใบบนสนามเราได้รับพาวเวอร์บวก 5,000 และดีเฟนซ์บวก 5,000 ถ้ามี4ใบอ่ะ2ใบพอเฮ้ยจริงดิถ้ามี2ใบก็บวก 10,000 โอ้ยและความสามารถต่อมาเนี่ยแหละความสามารถที่เอามาสนับสนุนข้างบนเคาน์เตอร์คริสตัลไบรท์ในระหว่างแอทแทคเฟสของทั้ง2ฝ่ายสามารถจ่ายพลังชีวิต1หน่วยถ้าจ่ายคอมอนสเตอร์ไซส์3ที่มีชื่อว่าอัทโทราในชื่อการ์ดไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเรา
จากกองการนะวางทับการ์ดใบนี้โดยไม่ต้องจ่ายคอคอสสับกองใช้ความทันนี้ได้เทิร์นละครั้งโอ้โหแล้วทุกเทิร์นเทิร์นเข้าเทิร์นเราทำได้หมดใช่โอ้โหแม่งร้ายว่ะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปแล้วเอาตัวอื่นที่ไม่ใช่มันมาเทิร์นหน้าก็ใช้ไม่ได้ไงเพราะตัวตรงบนมันไม่มีแต่มันเก่งตรงที่ว่ามันเอาตัวที่เราจะเล่นจากในกองเข้ามาเลยอ่ะเออแม่งเลือกเลยอ่ะแล้วถ้ามันไปอยู่ในโซบวก 5,000 ดีเฟนซ์บวก 5,000 อ๋อมี2ตัวก็บอก 10,000 บวก 10,000 เจสเคลเรียกตัวเองมาวางได้ไหมได้ได้มาวางแต่ความท้ามันใช้ได้ทีละครั้งไงติดชื่อก็เทิร์นมึงใช้ได้อีกก็เทิร์นมึงเทิร์นคู่ต่อสู้ก็เรียกเรามาทับได้แต่เราเรียกคนอื่นมาโอ้แม่งหรือเรียกไปเรื่อยๆแค่ครบ4แต่ผมว่าถ้าเกิดเทิร์นเราเริ่มก่อนนี่ค่ะเรียกปุ๊บเรียกตัวเองก่อนตกตอนฝั่งข้ามก็เรียกตัวที่เราจะใช้มาดีกว่าหรือไม่ก็เรียกตัวอีกทีใช่รออีกแล้วอีกทีแม่งเลย3ใบอ่ะต่อไปนี่เกียร์ก๊อตดูนี่เกียร์ก๊อตเก่งไหมผู้ปกครองแห่งเควอสเกียร์ก๊อตอะไรเนี่ย VII มันก็ต้องเป็น7รีบีมันเป็นเบอร์7ใช่ไหมเกียร์ก๊อต7เหรอจ่าย2เกตเคาน์เตอร์เควอสคอมมานด์ในระหว่างแอทแทคเฟรมทั้ง2ฝ่ายคอมมอนเตอร์เควอสจากบนมือหรือในดรอปรวมกันไม่เกิน2ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสก็สามารถนี้ใช้ได้เธอละครั้งแล้วก็ความสามารถต่อมาเคียออเดนหากการนี้จะออกจากสนามสามารถทำลายมอเตอร์ไซส์3หรือต่ำกว่าบนสนามของเรา1ใบถ้าทำลายการนี้จะยังอยู่คงสนามอยู่คงอยู่ในสนามแล้วก็มีคาออสเทอริทอรีก็คือในช่องกลางเรามีเคียออสแล้วเนี่ยเราจะมีตัวอื่นได้อีก1ตัวแถมแล้วก็เพเนเทตกับดับเบิลแอทแทกนี่ชื่อมันคล้ายวงเกาหลีอะก็อตเซเว่นนี่วางก็ดีนะความสามารถมันทำให้ใช้ง่ายขึ้นแล้วคอทั้งสองใบนะตัวเก่าคอแค่ใบเดียวนี่ยุงกัดอย่างนี้คุณรีวิวอยู่ยุงก็กัดนิ้วได้นี่นะโดนกัดเหมือนกันเหรอโดนกัดเหมือนกันมันกัดตรงนี้เลยมันกัดตอนไหนวะเนี่ยคือผมก็คันที่มืออะไรวะตอนเราค้างๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยราชันเทวะ8เขาแกรนกราเดสรีบีความสามารถอมนี่หล่ออีกแล้วคอคอสจ่าย4เกตนำใบมือสุดจากกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่โซนการนี้ความสามารถที่1เมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำการ์ดในช่องดรอปเราไม่เกิน4ใบเข้าสู่โซนของการ์ดนี้ความสามารถต่อมาพลังชีวิตเราจะไม่ได้รับความเสียหายจากความสามารถของการ์ดคู่แข่งความสามารถสุดท้ายยุงเมื่อการนี้ชมตีนำการในช่องหลบเราไม่เกิน1ใบเข้าสู่โซนการนี้และสร้างความเสียหายใส่ร้ายคู่แข่ง1หน่วยอันนี้อาจจะใช้ยากไปหน่อยเอ๊ะทำไมมันน้อยจังวะเหมือนนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 2 3 4 5 6 7 8 11 2 3 4 5 6 7 18 9 10 11 2 3 34ใบไหนบอกว่า50กว่าใบอ่ะหอบางใบมันซ้ำหรือเปล่าอ๋อ50กว่าใบเพราะมันมีการ์ดรีพินก็รีพินน่ะอยู่ไหนอ่ะเอาแล้วชุดเมื่อกี้เป็นอ๋อคิดหนึ่งให้รีพินมาป่ะเนี่ยชิ้นคิดหนึ่งให้ครับแล้วอยู่ไหนวางตรงไหนเอ้าโอ้ต้องอัดใหม่เลยนะเนี่ยคิดหนึ่งแล้วเออตายแล้วดีนะกูมันน้อยผิดปกติยี่คิดหนึ่งรีพินอยู่นี่เอาแล้วคิดสองรีพินอยู่ไหนตายบอลนี่อยู่นี่กี่แบบเนี่ยหนึ่งสองสามโอ้ยบอลเอ้ยแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบห้าแบบไม่มีนี่ด้วยก็กี่แบบวะเนี่ยสามดูซอกนี่มีเลือดยุงมาอยู่ในซอกนี่เฉยนี่แป๊บตายเลยอยู่ๆก็บินเข้ามาเดี๋ยวคีย์2นี่เราให้ดูตอนสุดท้ายให้ดูแล้วมีลิปินด้วยดูตอนสุดท้ายส่วนคีย์1นี่ต่อคลิปดีมั้ยต้องต่อคลิปแหละอัดใหม่ต่อคลิปแล้วกันอ่ะมาตาย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 แล้วมึงดูไม่สงสัยเลยบอลไม่เป็นไรเอาผ่านไปแล้วเรื่องมันผ่านไปแล้วอันตรงไหนละมีตัวนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีการ์ดที่รีพินท์ไม่เราหลายใบเลยนะ20ใบกับ20ใบตัวไหนตัวนี้นะตัวนั้นครับมาอุ้ยไข่ขี้หน้าแย่เลยเมื่อกี้นี้ดีนะไม่ออกไปก่อนนายนิรบาลอะไรเนี่ยลดความเร็วอะไรเอานายนิรบาลความเร็วเสียงเฮลเกเพารีบีจ่าย1เกตและนำไปสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่ส่งการนี้เป็นคอคอสกว่าสามารถแลกหากในช่องดรอปเรามีผู้สำเร็จโทษ20ใบหรือมากกว่าผู้สำเร็จโทษทุกใบบนสนามเราจะไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถการ์ดคู่แข่งแล้วก็เคาน์เตอร์สัตว์อัญเชิญจากขุมนรกหากในช่องดรอปเรามีผู้สำเร็จโทษ10ใบหรือมากกว่าคอมอนสเตอร์ผู้สำเร็จโทษที่มีชื่อแตกต่างกันจากในดรอปเราไม่เกิน2ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสการ์ดเหล่านั้นจะถือว่าเป็นไซส์0จนกว่าการ์ดเหล่านั้นจะออกจากสนาม
ความสามารถจะใช้ได้เทละครั้งแล้วมีมูฟเดวิสแท็กแล้วก็โซกัสอันนี้เสริมนรกยุงมันมาเกาะตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะนั่นสิอันนี้ก็แต่ตายไปแล้วตัวเมื่อกี้อันนี้เป็นทั้งนรกแล้วก็สวรรค์เลยบอกไปแล้วเดกะทานุกิลิบีตอนคิดหนึ่งบอกไปแล้วฮิวบอกเร็วๆเลยขอคอสจ่าย1เกรดและนำใบมือสุดจากกองเรา2ใบเข้าสู่โซการนี้ความสามารถแรกเมื่อผู้พิทักษ์มวล3เราโจมตีนำการ์ดใบมือสุดคู่แข่งไม่เกิน1ใบกลับขึ้นมือนำการ์ดไม่เกิน1ใบจากดรอปเราเข้าสู่ช่องเกรดและเราได้พลังชีวิตเพิ่ม1หน่วยแล้วก็ความสามารถที่2เมื่อผู้สำเร็จโทษบน3เราโจมตีทำลายการ์ดบนสนามคู่แข่งไม่เกิน1ใบทิ้งเกรดของคู่แข่ง1ใบและสร้างความเสียหายใส่ไลฟ์คู่แข่ง1หน่วยมีเพเนเทตดับเบิ้ลแท็กแล้วก็โซกัสไปต่อเลยดันเจียนเวอร์ดันเจียนเอนิมีเบดวิงฟินิกลีบีขอคอสจ่าย1เกรดและนำใบมือสุดจากกองเราเข้าสู่โซ่ของการนี้เคาน์เตอร์ในระหว่างเทิร์นเราสามารถคอการนี้จากบนมือวางทับมอนเตอร์นักประชนภัยหรือดันเจียนเอนิมีบนสนามเรา1ใบโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสแล้วก็ความสามารถต่อมาเคาน์เตอร์ระหว่างเทิร์นเราสามารถนำนักประชนภัยและดันเจียนเอนิมีอย่างละ1ใบจากช่องดรอปเราไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดถ้าทำนำใบมือสุดจากกองการ์ดเรา2ใบเข้าสู่ช่องเกตจั่วการ1ใบจนจบเทอร์นี้การนี้ power บวก 15,000 และได้รับ quadruple attack กว่าสามารถนี้ใช้ได้ละใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นแล้วก็มี move penetrate so guard ต่อไปแม่เท่เลยใบนี้ต่อไปเจ้ากับดักระยะไกล lone remote libby โอ้โหดันเจียนเวอร์เยอะมากเลยนะชุดนี้ขอคอสจ่าย1เกตและนำใบมือสุดจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซงการนี้ความสามารถแรกกับดักทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถการ์ดคู่แข่งความสามารถสุดท้ายทวงท่าอันสง่างามเมื่อเราได้เวทมนต์กับดักจั่วการ์ด2ใบและสร้างความเสียหายใส่พลังชีวิตคู่แข่ง2หน่วยจนจบเทอร์นี้กับดักทุกใบได้รับ power บวก 10,000 defense บวก 10,000 และ double attack ความสามารถทวงท่าอันสง่างามนี้ใช้ได้เทอร์ละครั้งแล้วก็มีโซกัสต่อไปเอ้ยโอ้น่ารักว่ะซิลลีบีท่านรักมาเชียวพูดแห่งสายลมซิลลีบีคอคอสจ่าย1เกตเมื่อการนี้เข้าสู่สนามนำไอเทมวีเดอร์ซาฮาหรือพูดไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดขึ้นมือสับกองการ์ดเมื่อการนี้โจมตีทิ้งใบมือสุดจากกองการ์ดเรา1ใบหากการ์ดที่ทิ้งเป็นวีเดอร์ซาฮาหรือพูดสามารถนำการ์ดนั้นขึ้นมือได้ถ้านำขึ้นมือสร้างความเสียหายใส่ไลฟ์คู่แข่ง1หน่วยแค่นี้แหละมันเป็นตัวไลฟ์สูตรตัวเสริมต่อไปต่อไปไอเบรดโจเกอร์ลีบีจ่าย3เกรดเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากบนมือเราสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่มีคำว่าโจเกอร์ในชื่อการ์ดในดรอปเราไม่เกิน3ใบและสามารถจ่าย1เกรดถ้าจ่ายคอการ์ดที่เลือกเหล่านั้นลงช่องที่แตกต่างกันโดยไม่ต้องจ่ายคอคอสหากเราหรือคู่แข่งไม่มีการ์ดบนมือมอนสเตอร์ทุกใบบน3เราไม่ถูกทำลายและคริติคอลบวก2ความสามารถนี้ไม่สามารถถูกยกเลิกได้แล้วก็มีทริปเปิลแฮกดันเจียนเดนิมิกแล้วเนี่ยดันเจียนมาอีดาบมาอีดาบอ่ะดาบดาบสายดาบหน้าเนี้ยดาบอมตะดูแลนเดลลีบีการ์ดนี้ไม่สามารถใช้เป็นการ์ดนี้สามารถใช้เป็นบัดดี้ได้วีคิปคอสจ่าย1เกตลีวีระบุรุษทุกใบบนสนามเราไม่ถูกทำลายไม่ถูกนำกลับขึ้นมือและไม่ถูกยกเลิกความสามารถโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งโอ้เคาน์เตอร์วีระบุรุษผู้ไม่ย่อท้อในระหว่างเทิร์นของเราสามารถทิ้งการ์ดบนมือ1ใบถ้าทิ้งสแตนวีระบุรุษทุกใบบนสนามเราก่อนท้องนี้ใช้ได้ถือละครั้งเนี่ยแหละเหมือนกันนะ10กว่าใบถ้าตีเสร็จก็ใช้ใบนี้สแตนมาหมดตีทีไม่งานเถื่อนนะต่อไปไอ้ใบนี้เหมือนใบเก่าอ๋อลีบีลีบีลีบีลืมไปว่าไม่อาร์ตเดียมเทพดาราเอาอัสเตรอสลีบีขอคอสจ่าย1เกตและนำใบบุญสุดจากกองการเราเข้าสู่โซ่ของการนี้กว่าสามารถแลกดวงดาวบนช่องซ้ายและช่องขวาของเราไม่ถูกทำลายและไม่ถูกนำกลับขึ้นมือเมื่อเริ่มต้นในแคฟเฟตของทั้งสองฝ่ายหากเรามีดวงดาวบนช่องซ้ายและช่องขวาและดวงดาวเซตเวทดวงดาวเซตนะอยู่บนสนามเราได้ไลฟ์เพิ่ม1หน่วยจั่วการ1ใบจนจบเทิร์นนั้นดวงดาวทุกใบได้รับ power บวก 10,000 defense บวก 10,000 และ triple attack ตัวมันมี penetrate แล้วก็โซกัสแม่แต่ละใบที่ความสามารถยาวปื๊ดเลยว่ะตัวต่อไปต่อไปราชันปฐพีเจ็ดเขาเขาดอนผู้กับความสามารถโอมิลอดแล้วก็ความสามารถแรกผู้กับมายามสนธยาเมื่อเริ่มต้นเมนเฟสของทั้งสองฝ่ายหากการนี้อยู่ในดรอปเราสามารถจ่ายไลน์หนึ่งหน่วยถ้าจ่ายจั่วการ์ดหนึ่งใบและคอการนี้จากดรอปเรา
ความสามารถผู้กลับมาจากสุนทยาผู้กลับมายามสุนทยาใช้ได้เทิร์นละครั้งหากมอนเตอร์หรือไอเทมใบอื่นบนสนามเราจะออกจากสนามด้วยความสามารถของการ์ดคู่แข่งสามารถนำการ์ดดีบนสนามลงช่องดรอปถ้าทำการ์ดนั้น1ใบจะยังคงอยู่บนสนามตายแทนตายแทนเขาโดนออกมากี่ทีก็ตายแทนทุกทีต่อไปออกมาครับมังกรดำแห่งการสิ้นสูญเดธทาริก้ารีบีคอคอสจ่ายซีเกตจากนั้นนำห่วงลึกกี่ใบก็ได้ในช่องดรอปเราเข้าสู่โซของการ์ดนี้การนี้มอสสามไม่สามารถได้รับโซการ์ดและไม่ถูกถอดโซโดยความสามารถของการ์ดคู่แข่งเมื่อการนี้ถูกโจมตีหรือถูกทำลายหรือถูกนำออกจากสนามนำโซของการนี้3ใบไปเรียงไว้ใต้กองการ์ดเราเพื่อยกเลิกการโจมตีนั้นหรือเพื่อให้การนี้ยังคงอยู่บนสนามเมื่อการนี้โจมตีนำใบบนสุดจากกองการ์ดเราไม่เกิน3ใบเข้าสู่โซการ์ดนี้หากนำโซนำเข้าโซ1ใบหรือมากกว่าด้วยวิธีนี้เราได้รับพลังชีวิต1หน่วยและสร้างความเสียหาย1หน่วยใส่ทางชีวิตคู่แข่งแล้วก็มีความสามารถคอร์ดูพาวแอทแท็กคืออะไรอะไรอ่ะคอร์ดูพาวแอทแท็กตีสี่ทีมันจะคอร์ดูพาวมันจะคอร์ดไงคอร์เตอร์เหรอใช่แต่นี้มันใช้ดีอ่ะไม่ใช่ทีต่อไปตัวอะไรอยู่วะนี่มังกรดำ มังกรแห่งความตายเดธเกตดากอนคอคอร์ดจ่าย1เกตและนำใบมือสุดจากกองการเราเข้าสู่โซของการนี้เคาน์เตอร์ในระหว่างแอทแทคเฟสของเราคอมอนสเตอร์ไซส์1หรือต่ำกว่าที่เป็นทั้งมังกรดำและความตายในใบเดียวกันจากดรอปเราที่ไม่ใช่ตัวมันเองนี่แหละไม่เกิน1ใบโดยจ่ายคอคอสความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นไม่ติดชื่อนะถ้ามีตัวอื่นมาก็ใช้ได้อีกยังไม่หมดโอ้โหยุ่งกันด้วยเสียงเก่าสเปกเตอร์ไซส์เมื่อการนี้โจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จทิ้งเกียรติของคู่แข่ง1ใบสร้างความเสียหายใส่ไลท์คู่แข่ง1หน่วยและคู่แข่งเลือกทิ้งการ์ดบนมือตัวเอง1ใบมีดับเบิ้ลแท็กแล้วก็โซกัดเดธแกโรต่อไปสายหุ่นเชิดเมื่อก่อนนี้เขาฮิตกันมากนะตอนมันออกมาใหม่ๆแต่นานมากเดธรูเลอร์กาโลลีบีเป็นกาโลดูคอคอสนำความตายจากดรอปเรา1ใบเข้าสู่โซของการนี้ความสามารถแรกชาโดไดการ์ดทุกใบบนสนามสามารถโจมตีคู่แข่งได้แม้คู่แข่งมีมอนสเตอร์ในช่องกลางเมื่อเริ่มต้นแท็กเฟสของเราจนจบเทอร์นี้มอนสเตอร์ความตายทุกใบได้รับ power บวก 15,000 คิดเข้าวง1และ double attack ความสามารถต่อมาโซ่ตัวดูดวิญญาณเมื่อความตายบนสนามเราสร้างความเสียหายใส่ไลท์คู่แข่งจากการโจมตีเราได้รับพลังชีวิต2หน่วยและโจกัส1ใบโจ2เฮ้ยไอ้โจ1ใบเลือด2บอลไปเดี๋ยวมันเช็คลงพื้นก่อนเดี๋ยวบอลมีป่ะเช็คเส้นผมยังทำอย่างๆไปต่อไปก็จะเป็นสายเล่นกัน100ศูนย์ได้ด้วยแล้วก็6เสร็จยังอ่ะเดี๋ยวต้องต่อคลิปอีกอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทำปกต่อเลยบอลจัตุรัสอาชาแห่งวันสิ้นโลกคนที่1กราโทสลีบีการนี้จัตุรัสชาแห่งวันสิ้นโลกคนที่2โวเมลอสแล้วก็จัตุรัสชาแห่งวันสิ้นโลกคนที่3อาเบลูเซียและจัตุรัสชาแห่งโลกวันสิ้นโลกคนที่4ทานาทอสสามารถอยู่ในช่องบัดดี้รวมกันได้โอ้ก็คือบัดดี้กองรวมใบเดียวฮะที่เดียวบัดดี้4ตัวคอคอสนำอสูรดำหรือร้อยอสูรรวมกันไม่เกิน5ใบจากดรอปเราเข้าสู่โซงงานนี้และจ่าย3เกตไซส์ของอสูรดำใบอื่นของบุษ3เราลดลง1แล้วก็เคาน์เตอร์สามารถถอดโซการนี้1ใบถ้าถอดทำลายมอนสเตอร์บนสนามคู่แข่งทุกใบจนจบเทิร์นนี้อสูรดำทุกใบจะรับ power บวก 10,000 defense บวก 10,000 คิดเข้าบวก1และ triple attack ความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นมี penetrate แล้วก็โซการ์ดครับรับโทรศัพท์ก่อนเปล่าเดี๋ยวค่อยก็ได้เสียงนี่แร็กนาล็อกนี่หว่ามึงใช่เสียงแร็กต่อไปจอมมังกรมารแห่งจุดจบอาซีดาฮาก้าเรียบีอันนี้จะเป็นของสายดากอนสวายดากอนไดตัวนี้มันจะเป็นของดากอนไอกว่าสามารถคอมอนสเตอร์นี้ได้หากแฟกของเราคือดากอนสวายหรือดากอนไดคอคอสนำมอนสเตอร์บนสามเราหนึ่งใบลงช่องดรอปและจ่าย2เกตหากการนี้จะออกจากสนามสามารถทิ้งการ์ดบนมือ2ใบถ้าทิ้งการนี้จะยังคงอยู่บนสนามเคาน์เตอร์สามารถจ่ายไลท์2หน่วยถ้าจ่ายสแตนการนี้แล้วก็มีเพเนเทรทดับเบิ้ลแท็กแล้วก็ไลท์ลิงก์3มันยื้อได้เนี่ยใบนี้ตึบมาความสามารถเป็นก้อนเลยเว้ยราชันเขาอีกแล้วราชันพายุ6เขา Variable Chordมีความสามารถแรกโอมนิลอร์ดแล้วก็คอคอสนำการ์ดบนมือเรากี่ใบก็ได้และมอนสเตอร์บนสนามเรา3ใบเข้าสู่โซ่ของการนี้แล้วก็จ่าย2เกต
เมื่อเริ่มต้นในแท็กเฟสของทั้งสองฝ่ายนำการ์ดไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราเข้าสู่โซนการ์ดนี้สับกองการ์ดเมื่อการ์ดนี้โจมตีหากการ์ดนี้มีโซ3ใบหรือมากกว่าจนจบเทอร์นี้มอนสเตอร์บน3เราทุกใบได้รับคิดเข้าบวก1และทริปเปิลแท็กความสามารถนี้ใช้ได้1ครั้งใน1เทิร์นแล้วก็มีมูฟเพเนเทสโซการ์ดแล้วก็เคาน์เตอร์แท็กอันนี้เป็นตัวของสายสวรรค์แฟกสวรรค์นี่งูปลอมนี่วะงูของเล่นเด็กๆเลยเทวทูตนิรันดรเอทิลลีบีเคาน์เตอร์หากแฟกของเราคือแดนสวรรค์นำการในช่องดรอปเราไม่เกิน3ใบกลับไปเรียงไว้ใต้กองการเราหากนำกลับ3ใบเราได้รับไลฟ์เพิ่ม2หน่วยจวกการ1ใบ3ความสามารถนี้ใช้ได้เธอละครั้งเคาน์เตอร์อาเกะคอลลิงหากเรามีการในช่องดรอป5ใบหรือต่ำกว่านำมอนสเตอร์ผู้พิทักษ์ไม่เกิน2ใบบนสนามเรากลับขึ้นมือจากนั้นคอมอนสเตอร์ผู้พิทักษ์ที่มีชื่อแตกต่างกันไม่เกิน2ใบจากมือเราโดยไม่ต้องจ่ายคอสอ๋อสมัยนี้ใช้ได้เธอละครั้งแล้วก็มีมูฟบอลเช็คอย่างเดียวนะบอลรู้แล้วมันแพ้สมัยว่าแควแควแควเอาไปสีฟ้านี่มาอีกแล้วพัซเซิลแห่งมิตรภาพเวทมนต์เท่ไหมเท่เว้ยหากเรามีการ์ดที่มีคำว่ามหาเวทอยู่บนสนามสามารถไล่การนี้โดยไม่ต้องจ่ายแคทคอร์สแล้วก็แคทคอร์สจ่าย2เกตจั่วการ์ด3ใบหลังจากนั้นทิ้งการ์ดมือเรา2ใบใช้กวาดซ้อนเนี่ยได้เธอละใช้การ์ดใบเนี้ยได้เธอละครั้งทำไมทิ้งสองอะทิ้งใบเดียวก็พอเดี๋ยวดีเกินเอาหมดนะหมดแล้วต่อไปเสียงอะไรวะนะดีเซตเตอร์พาเรตเสียงข้างนอกมั้งรายการนี้ได้หากแฟกเริ่มต้นของเราคือ Danger World Legend World Dark Knight Dragon World หรือ Dragon Eye Counter จั่วการ์ด1ใบจากนั้นเลือก1อย่างจากด้านล่างกวาดการ์ดเวเนียใช้ได้เทิร์นละครั้งสแตนไอเทมทุกใบบนสนามเรา2จนจบเทิร์นนี้การ์ดบนสนามคู่แข่งทุกใบไม่สามารถทำการลิงก์แอทแทคได้เขาไปเล่นกระดาบเก่งนะเนี่ยสแตนใส่ดาบได้สแตนดาบทุกใบสแตนจะสแตนกี่รอบเนี่ยไอ้นี่ด้วยนี่ยังไม่ลงทิปไปแท็กตายเนี่ยทีแรกแล้วเสียงข้างนอกแน่หรอบอลเปิดคลิปอยู่อ่ะบอลเสียงข้างนอกเสียงเหมือนคนทะเลาะกันเลยส่งนักข่าวไปดูหนึ่งคนจอมเสลือกไอ้ล้อเล่นไอ้ยิวแม่พุ่งเลยที่หมายเอาไปทำท่าครับทำท่าจริงๆไม่ได้อยากไปดูจริงๆหรอครับครับเหมือนกันอ๋อ Light of Destiny นำใบมือสุดจากกองการเราเข้าสู่ช่องเกตและนำมอนสเตอร์ที่มีคำว่า Abigail หรือเกลในชื่อการ์ดที่มีคิดที่ข้อ2หน่วยหรือต่ำกว่าไม่เกิน1ใบจากกองการ์ดเราขึ้นมือสับกองการ์ดเราการ์ดเป็นเนี้ยใช้ได้เธอละครั้งโอ้ยพวกเวทค่อยดีหน่อยนะความสามารถน้อยแต่สวยดีว่ะลุงเอ้าไปนี้เหมือนจะผมไม่ใช่ถึงนึกว่าเอ้าซ้ำนี่ไหนอ่ะทางนู้นก็มีนี่ไหนวะก็มีฟิวเจอร์พาเลตอ่ะอ๋อมีซ้ำนี่ว่ะอ่านเลยน้องอ่านเร็วๆคร่าวๆแคทคอร์สจ่าย1เกตเคาน์เตอร์นำการนี้เข้าสู่โซของบัดดี้บน3ของเรา1ใบถ้าทำจั่ว1หากการนี้อยู่ในโซของบัดดี้ของเราการนั้นได้รับพาวเวอร์บวก 5,000 ดีเฟนซ์บวก 5,000 และโซการ์ดและไม่ถูกทำลายนำออกจากสนามไม่ถูกเลสโดยการสร้างการ์ดคู่แข่งการสามมือพิสันไปสันมันใส่กันทุกคนจะหลับเลยโอ้ยเอาเข้าไปยิบไอ้นู่นหัวอ๋ออันนี้ไงเวทที่มีคนถามมาในไลฟ์แต่ตอนยังไม่รู้บอลทำไมนี่มาอยู่ตรงนี้วะพอจับไม่เสร็จอันเนี้ยโอเคต่อไปHope to Lightไหนวะนี่เวทHope to Lightไล่การนี้ได้ในสมัยแท็กเฟสหรือไฟนอลเฟสของทั้งสองฝ่ายแคสคอสจ่าย1เกตและจ่ายไลฟ์1หน่วยเคาน์เตอร์คอมอนสเตอร์วิเดอร์ซาฮาหรือดันเจียนเอนิมีไซส์2หรือต่ำกว่าที่มีชื่อแตกต่างกันจากในดรอปเราไม่เกิน2ใบลงช่องที่แตกต่างกันโดยจ่ายคอคอสการ์ดเป็นจะใช้ได้เท่าครั้ง อ๋อไปโทราเตะบอลดีแล้วอันเชิญเลเจนเดอรี่อันเชิญนี่เป็นเผ่ามันเลเจนเดอรี่คิกออฟแคทคอสจ่ายพลังชีวิต1หน่วยเคาน์เตอร์เลือกใช้1อย่างจากด้านล่างแล้วก็ใบเนี้ยใช้ได้เท่าครั้งกว่าสามารถแลกเลือกการ์ดบน3เรา1ใบจนจบเทิร์นนี้เมื่อการ์ดที่เลือกโจมตีและทำลายมอนสเตอร์คู่แข่งสำเร็จสแตนการ์ดที่เลือกสวมใส่ไอเทมจากมือหรือช่องดรอปเรา1ใบโดยจ่ายอีควิปคอร์ดเป็นภาษาที่2ใส่ดาบได้นะไปเนี้ยไอ้เนี่ยแต่คิดว่าไม่น่าใส่เอาเล่นกับโทราดีกว่า
เอามาใบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะดูการ์ดที่มันรีพินด้วยนะหัวใจสองดวงเฮ้ยสามใช่ไหมอ่านเร็วๆเลยแฮตคอสจ่ายสามก็ขีดหนึ่งเขาเคาน์เตอร์ครองมอนเตอร์มังกรกอริกไซส์สองจากช่องดรอปเราหนึ่งใบวางทับมอนเตอร์มังกรกอริกไม่เกินหนึ่งใบบนสามเราโดยจ่ายคอคอสหากการ์ดที่คอมีคำว่าแจ็คไนท์เดมิออสหรือออครอสในชื่อการ์ดจนจบเทอร์นี้การนั้นได้รับพาวเวอร์บวก 3,000 กิ๊กเข้าวงหนึ่งหัวใจสองดวงนี้ใช้ได้เทอร์ละครั้งอ่ะเรามาดูตัวรีพินหน่อยดิเดี๋ยวพี่อ๋อรีพินกี่ใบอ่ะ15ใบ15เลยเหรอเอามีอันนี้ด้วยออกมา1อ่ะแล้วก็นี่อีก3ใบอันนั้นเรียง18ใบเลยเหรอ18ใบเราต้องอ่านไหมของเก่าในฮิวดูไปก็ได้ไม่ต้องอ่านก็ได้เป็นของเก่าของเก่าอันนี้ครับดาบเนี่ยรีมาให้เยอะมากนี่ครับแทบจะเอาไปเล่นได้เลยอ่ะเปิดรีโคตรเยอะใบที่3มาแล้วใบที่4ใบที่5ใบที่6ใบที่7ก็พอดวนนะครับใบที่8ใบที่9นี่มาแล้วตัวนี้ย้อนมาใบที่10ใบที่11ใบที่12ใบที่13เฮ้ยเยอะจังว่ะดาบทั้งนั้นเลยใบที่14อันนั้นดีไม้ตายอ่ะโคตรดีเลยแค่14เองอ่ะเดี๋ยวดิใบที่15หน้าคล้ายกันด้วยไม้ตายตรงนี้อันนั้นมันเป็นอาวุธใบที่15ไม้ตายดีมาแก้ตัดเฟย์15ใบนะครับแล้วก็เป็นของอะไรวะนี่100สายอัศวินดำอัศวินดำอ่ะมี3ใบนะครับชุดนี้1นี่แหละพวกจตุรอาชาที่เอามาบัดดี้4ตัวบอลพี่วิวมาแล้วเหรอแล้วก็3อ่ะครบแล้ว18ใบเป็นตัวลิปปิ้นเฮ้ยโหคุ้มว่ะคุ้มเวิร์คโคตรเวิร์คคือถ้าจะเล่นดาบเนี่ยต้องซื้อกล่องเนี้ยจริงโหแม่งโคตรเวิร์คทุกแคร์เนี่ยทุกเวิร์คเลยมันเสริมทุกเวอร์นะฮิวใช่เพราะว่ามันกระชากความสามารถพึบออกมาเลยอ่ะเฮ้ยอย่างนี้เราพลาดนะเนี่ยเพราะว่ามันมีน้องๆถามมันกันมาผ่านไลฟ์ว่ามีดาบเริ่มต้นไหมอันนี้มันเริ่มต้นได้เลยเฮ้ยได้เลยเหรอใช่เพราะว่าให้มาครบเลยยูเอ็นแฟกอ่ะแล้วแฟกไปหาจากไหนอะเลเจนด์เยอะแยะนะแฟกนี่น่าจะหาได้เลยนะไม่ยากนะเลเจนด์ก็ได้เนี่ยเรามี69เลเจนด์ไหม69 59มีเลเจนด์ไหมมีครับศูนย์อะไรที่ไม่กล่องเหรอที่ไม่สุ่มอะไรนั่นเหรอพอไปหาจาก KDX 16ล้านพี่ยังมีนะมีแบบไม่สุ่มหลังกล่องคือ55บาทนะใช่ไหมเราขายเท่าไหร่นะเดี๋ยวพี่ในไลน์ต้องลงให้ด้วยเนี่ยหรือซื้อชิ้น BT 06คิด2ก็ได้อ๋อชิ้น BT 06คิด2ก็ได้เลยเจนนะโอเคได้แฟกใช่ป่ะใช่ครับอันนี้ครับจบไปนะครับสำหรับ S คิด SP 03คิด2นะครับจบไป3คลิปแล้ววันนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับไลฟ์เราที่ช้อปปี้นะครับทุกวันนะครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ทำเสื้อร้านเดี๋ยวหาทางแจกในไม่ในคลิปก็ในไลฟ์อะไรประมาณนี้ครับหน้าตาเหมือนกันเลยนี่ตัวเดียวกันขยายภาพโอเคไปแล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับนี่